เคลื่อนไหวประเด็นเรื่องของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ที่โด่งดังไปทั่วโลกตอนนี้อย่างวอนนาครายนะคะซึ่งบ้านเราเนี่ยก็ให้ความสำคัญมากเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีออกมาเตือนเองเลยตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ความเสียหายล่าสุดเนี่ยเราก็แค่200กว่าเครื่องเท่านั้นนะคะวันนี้ในการประชุมครม.ท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับหน่วยงานภาครัฐกระทรวงต่างๆไปอัปเดตโปรแกรมซอฟต์แวร์แพทช์ของ Microsoft เพื่อจะแก้ไขปัญหานี้แล้วก็ไประมัดระวังการเปิดอีเมลนะคะแล้วก็สั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปให้คำแนะนำกับหน่วยงานต่างๆของภาครัฐด้วยแต่ว่าไม่เฉพาะภาครัฐเท่านั้นเอกชนก็สนใจเหมือนกันใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่รายใหม่ซึ่งก็เตรียมตัวก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 กันอย่างเต็มที่นะคะก็มีการใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีใช้เรื่องของเครื่องมือสื่อสารกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็ข้อมูลสำคัญก็คือเรื่องของข้อมูลของลูกค้าเป็นทิศทางสำคัญในการประกอบธุรกิจของพวกเขาก็มีการเตรียมการรับมือเตือนตัวกับเจ้ามัลแวร์ที่ว่านี้ด้วยเหมือนกันนะคะเขาบอกว่ามีการย้ายข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดที่เป็นข้อมูลสำคัญเนี่ยไปไว้ในคลาวด์เพราะมีเรื่องของมาตรฐานรักษาความปลอดภัยที่เก็บเอาไว้หลายชั้นแล้วก็ถือว่าเป็นมาตรฐานสากลที่ปลอดภัยที่สุดด้วยค่ะที่สำคัญก็ยังไม่ใช่ Windows ที่โดนโจมตีของ Microsoft อยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นวิธีการนึงในขณะที่อีกวิธีการอื่นเพื่อกระจายความเสี่ยงก็เช่นอัปเดตเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของเราด้วยอันนี้หมายถึงส่วนบุคคลนะคะก็น่าจะช่วยได้ทีเดียวนะคะไปดูการเก็บข้อมูลของกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพเขาจะป้องกันยังไงจากรายงานของคุณสุจิตรากิไพโรจน์ค่ะขณะนี้ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยเกิดขึ้นมากมายโดยธุรกิจส่วนใหญ่จะอาศัยฐานข้อมูลของผู้บริโภคในการดำเนินธุรกิจเพราะข้อมูลเหล่านี้มีคุณค่ามหาศาลในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของผู้ประกอบการในโลกของการทำธุรกิจในปัจจุบันนั้นนะคะฐานข้อมูลลูกค้าถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากๆค่ะหากผู้ประกอบการเองไม่สามารถที่จะรักษาฐานข้อมูลลูกค้าเอาไว้ได้นั่นก็หมายถึงความเสียหายที่อาจจะประเมินค่าไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจในอนาคตค่ะจากกรณีการแพร่ระบาดของมัลแวร์วอนาครายเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้ประกอบการหน้าใหม่อย่างธุรกิจสตาร์ทอัพของไทยรู้สึกวิตกกังวลเพียงเล็กน้อยเนื่องจากมัลแวร์ตัวนี้จะโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือเก่ากว่านั้นเพราะไม่มีระบบป้องกันมัลแวร์ตัวนี้โดยทีมข่าว TNN ช่อง16ได้สอบถามไปยังผู้ประกอบการที่ต้องใช้ระบบออนไลน์ในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างธุรกิจจองตั๋วเครื่องบินผ่านแอปพลิเคชันเพนกวินซึ่งเปิดตัวได้เพียง5เดือนแต่มียอดผู้ดาวน์โหลดใช้งานกว่า 60,000 รายซึ่งฐานข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดจะถูกนำไปเก็บบนคลาวด์ตามมาตรฐานสากลพร้อมมาตรการป้องกันอื่นเพนกวินเนี่ยเปิดให้ดาวน์โหลดมาแล้วประมาณ5เดือนนะครับตอนนี้ยอดดาวน์โหลดอยู่ที่ประมาณ 60,000 60,000 คนนะครับ Active User จริงๆเนี่ยประมาณ 70 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะก็คือคนเข้ามาใช้กัน 70 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีการจองค่อนข้างต่อเนื่องตอนนี้นะครับค่อนข้างดีเพราะว่าราคาเราค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะครับตอนนี้สิ่งที่เราทำกันนะฮะในแอสผู้ประกอบการท่องเที่ยวผู้ประกอบการ IT นะครับเราก็หนึ่งคือเราพยายามแบ็กอัพข้อมูลแน่นอนเราไม่รู้หรอกมันมีมัลแวร์อะไรมาอีกบ้างนะครับสองเนี่ยซอฟต์แวร์ที่เราใช้เป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันอัปเดตอะไรเนี่ยฮะเราก็ไม่ต้องไปกังวลเขาก็จะอัปเดตอัตโนมัติแล้วก็พยายามสิ่งที่เราทำอีกเรื่องนึงคือเราพยายามรับรู้ข่าวสารเช่นเดียวกับธุรกิจจองคิวอย่างแอปพลิเคชัน QQ ซึ่งมีผู้ดาวน์โหลดใช้งานแล้วกว่า 600,000 รายและมีผู้เข้าใช้งานจริงกว่า 150,000 คนต่อเดือนได้เก็บข้อมูลลูกค้าไว้ที่คลาวด์เช่นกันเพราะมีระบบรักษาความปลอดภัยหลายชั้นด้วยความที่ระบบของ QQ อะครับเป็นออนไลน์นะครับแล้วก็เราเป็นระบบแบบ cloud based ก็คือข้อมูลทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในคลาวด์ซึ่งเราใช้ของ Amazon นะครับแล้วตัว Amazon Web Service เนี่ยค่อนข้างจะมี security ที่สูงมากๆถ้าข้อมูลลูกค้าครับเป็นสิ่งที่ร้านอาหารเนี่ยต้องการมากๆเพราะว่าเขาจะต้องนำไปใช้ในการแบบพัฒนาการบริการของตัวเองหรือว่าคิดค้นเมนูใหม่ๆเป็นแคมเปญทางการตลาดซึ่งนอกเหนือจากระบบคิวแล้วเนี่ยคิวก็สามารถเก็บข้อมูลตัวนี้เพื่อให้ร้านอาหารสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้อีกด้วยนะครับทั้งนี้มันแวร์เรียกค่าไถ่ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกในช่วง3วันทำให้คอมพิวเตอร์กว่า300,000เครื่องในกว่า100ประเทศทั่วโลก
ถูกโจมตีได้รับความเสียหายสร้างความแตกตื่นให้กับผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากซึ่งเป็นมัลแวร์จับข้อมูลต่างๆในคอมพิวเตอร์เป็นตัวประกันโดยในส่วนของไทยอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้คิดค้นโปรแกรมบล็อกวันนาคายซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากมัลแวร์ตัวนี้ได้จิรศักดิ์ชินรงค์ถ่ายภาพสุจิตรากิไพโรจน์TNN ช่อง16รายงาน